นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง15ข้อกรณีนายอุดมแต้พานิชหรือโน้ตอุดมผู้จัดงานสแตนด์อัพคอมเมดี้หรือที่รู้จักกันในชื่อเดียว13ซึ่งมีการพูดพาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลนายสนธิยากล่าวว่าวันนี้ไม่ได้มาแจ้งความเพียงแต่มาร้องให้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรวจสอบ15ประเด็นที่มีการพาดพิงต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลว่าผิดตามประมวลกฎหมายข้อใดหรือไม่ซึ่งหากมีการพูดคุยกันเพียงแค่ในงานตนเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาร้องเรียนอะไรแต่เมื่อมีการเผยแพร่ออกมาทำให้เข้าข่ายความผิดพรบ.คอมและประมวลกฎหมายอาญากรณีศรีสุวรรณถูกบุกชกหน้าเมื่อวานนี้นายสนธิยากล่าวว่าเป็นในเรื่องของกระบวนการทำความคิดเห็นที่ต่างกันและส่วนตัวไม่ได้สนิทอะไรกับทางนายศรีสุวรรณแต่ก็ขอให้กำลังใจท่านและขอให้ท่านหายไวๆพร้อมบอกไปยังกลุ่มคนที่ไม่ชอบตนเองว่าอย่ามาชกต่อยผมเลยหากฟันหักไปรู้จะเอาเงินที่ไหนไปรักษาและขอให้สู้กันด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดสำหรับ15ประเด็นที่ร้องในวันนี้นายสนธิยาเผยว่าโดยรวมแล้วคือการพูดพาดพิงต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลให้เกิดความเสียหายและความเข้าใจผิดซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดโดยอยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและพิจารณา1ก็คือตอนนี้ประเทศขับโดยรปภ อย่าบอกว่ายุทธศาสตร์20ปีแค่20นาทีก็นานเกินไปแล้วคอมพิวเตอร์มีมันสมองประเมินผลแต่หน่วยความจำของท่านไม่มีเลือกลุงตู่ทำใจจำใจจำใจวันนี้รถติดเยอะหน่อยมีม็อบที่เราอยากไล่เขาก็ให้อภัยเขาถือว่าเขาทำงานแทนเรานโยบายขี้โม้แรงงาน400บาทใจถึงพึ่งไม่ได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ยืนยันความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบแก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงแก้ปัญหาด้วยความโมโหกู้มาหลายชาติล่าสุดเพิ่งกู้ญี่ปุ่นและเป็นหนี้10ล้านอย่างไรก็ตามนายสนธิยายืนยันว่าตนเองไม่มีปัญหาส่วนตัวหรือโกรธเคืองโน้ตอุดมเรียกว่าชื่นชอบและติดตามผลงานเหมือนกันแต่เมื่อมีประเด็นขึ้นมาตนเองก็ต้องร้องเรียนให้ตรวจสอบเพื่อประชาชนจะได้รับทราบข้อเท็จจริงซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีความผิดก็คือไม่ผิดก็จบกันไปเท่านั้นเอง